สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังเวียนไวโลกคลิปนี้นี่ก็มีข่าวอัปเดตร้อนๆนะครับนะของคู่คาเนโลกับใจแม่มุนกีอานะครับที่จะชกชิงแชมป์โลกทั้ง4สถาบันในรุ่น168ปอนด์ในวันที่4พฤษภาคมนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็มีการแถลงข่าวแล้วก็เผชิญหน้ากันอย่างเป็นทางการอีกครั้งเนาะก็ล่าสุดนะครับจากการอัปเดตล่าสุดในวันนี้ฟาอูลคาเนโลอันวาเรสนะครับแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทที่วัน168ปอนด์ทั้ง4สถาบันนะครับก็เผชิญหน้ากับทางด้านใจแม่มุนกีอานักชกเพื่อนร่วมชาติในงานแถลงข่าวครั้งสุดท้ายนะครับก่อนดวลกำปั้นกันในเทศกาลซินโซเดมายอร์ที่สังเวียนทีโมบายอารีนานะครับลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับบ้านเราก็คือในวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยโดยคาเนโลวัย33ปีนะครับมีสถิติการชกชนะ60ครั้งชนะ60ครั้งแพ้2เสมอ2เผยว่านี่จะเป็นสงครามกำปั้นครั้งยิ่งใหญ่นะครับของนักชกเม็กซิกันทั้งมุนเกียและผมต่างก็มาเพื่อจะชนะแต่ผมจะชนะและชนะอย่างเด็ดขาดผมไม่สนใจการเปรียบเทียบเรื่องประสบการณ์กับความหนุ่มสดผมคือคาเนโลมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อจะชนะและผมรู้ว่าต้องทำอะไรผมรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมและพร้อมสำหรับการชกในไฟนี้แล้วมุนเกียมีความแข็งแกร่งและเขาเป็นนักสู้ที่ดีแต่ผมก็เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งเช่นกันและจะแสดงให้ทุกคนเห็นอีกครั้งในคืนวันเสาร์จะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคุณไม่อยากพลาดชมการชกไฟนี้ในขณะที่ใจแม่มุนกีอานะครับวัย27ปีเฟดีการชกชนะรวด43ครั้งน็อกไฟ4ไฟต์ไม่เคยแพ้หรือว่าเสมอใครนะครับก็เปิดเผยความในใจว่าคาเนโลมีประสบการณ์มากมายเคยผ่านมวยที่มีชื่อเสียงมาหลายคนผมอาจจะไม่มีประสบการณ์แบบนั้นแต่ผมมีความหนุ่มสดและผมจะโชว์ความสามารถของตัวเองในคืนวันเสาร์นี้ผมดีใจที่เขาอยากชกกับผมเพราะผมมาด้วยความคิดแบบเดียวกันผมจะเอาชนะเขาให้ได้มันจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมนอกสังเวียนผมเคารพคาเนโลแต่ในสังเวียนจะไม่มีความยำเกรงแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นอัปเดตคำพูดล่าสุดของทั้งคู่นะครับต่างคนก็ต่างให้เกียรติคู่ชกซึ่งกันและกันซึ่งคาเนโลก็ได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์แต่เขาก็บอกว่ามุนเกียเป็นมวยที่หนุ่มสดกว่าในขณะที่มุนเกียนะครับก็ดูเหมือนจะชื่นชมแล้วก็เคารพทางด้านคาเนโลนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็มีความหนุ่มสดมากกว่าก็จะใช้ความได้เปรียบอันนี้เอาชนะคาเนโลให้ได้ก็นั่นแหละครับซึ่งอัตราต่อรองล่าสุดของคู่นี้นะครับตามเว็บพนันถูกกฎหมายในรัฐเวกัสนะครับก็ให้ทางด้านฟาอูลคาเนโลเป็นต่อใจแม่มุนกีอาถึง 6-1 ด้วยกันก็เรียกได้ว่าราคาต่อรองค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะครับก็คู่นี้ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านคาเนโลอย่างที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วครับว่ามีโอกาสที่ว่าน่าจะเอาชนะทางด้านใจแม่มุนกีอาไปได้ด้วยอาจจะเป็นได้นับค้ำเอาไว้แล้วก็เอาชนะคะแนนไปเพราะว่าทางด้านมุนเกียก็อย่างที่เขาได้บอกไปและเขามีความหนุ่มสดแล้วก็ตัวใหญ่กว่าคาเนโลค่อนข้างมากการที่ว่าคาเนโลจะเอาชนะน็อกก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นประสบการณ์ของคาเนโลก็เหนือกว่ามากจริงๆก็น่าจะเอาชนะคะแนนหรือว่าอาจจะชนะน็อกมุนเกียไปได้ก็รอลุ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ราคาก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดไว้แล้วก็ไม่สวนกระแสมากนะครับนั่นคือทางด้านฟาอูลคาเนโลเป็นต่อมุนเกียอยู่ถึง 6-1 ด้วยกันครับ